หยาดน้ำตาและเสียงร่ำไห้ปกคลุมทั่วจิตใจของคนเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้สูญเสียแก้วตาดวงใจผ้าขาวแสนบริสุทธิ์ต่างเดินทางไกลก่อนวัยอันควรไปเป็นเทวดาน้อยบนสวรรค์คำปลอบใจใดคำขอโทษใดความช่วยเหลือใดการเยียวยาใดมิอาจทดแทนลมหายใจของเด็กน้อยจากโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามอุทัยธานีได้เลยโศกนาฏกรรมไฟไหม้รถบัสบนถนนวิภาวดีเมื่อบ่ายของวันที่1ตุลาคม2517จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำสีมนที่มีเด็กน้อยเป็นเหยื่อชะตากรรมความสูญเสียครั้งนี้ที่พอจะบรรเทาความเศร้าหมองได้บ้างนั่นก็คือความรับผิดชอบของคนที่เกี่ยวข้องบทลงโทษที่สะสมกับความผิดพลาดการเยียวยาทั้งจิตใจและค่าตอบแทนในทุกมิติและที่สำคัญที่สุดคือมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กเล็กที่ต้องมากกว่าเป็นพิเศษเหมือนครั้งนี้ที่หลายฝ่ายมองว่าไม่ควรนำเด็กเล็กออกไปนอกพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะจะควบคุมสถานการณ์ได้ยากและอาจเกิดความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้หลังเกิดเหตุการณ์นี้วงจรเดิมๆเริ่มต้นอีกครั้งหน่วยงานรัฐพยายามหาคนรับผิดชอบพยายามถอดบทเรียนที่ถอดมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ยังไม่ตกผลึกเสียทียังคงมีเหตุโศกสลดที่เกี่ยวกับรถทัวร์รถบัสทัศนศึกษาที่มีเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่มากมายอย่างเช่น28กุมภาพันธ์2517รถทัวร์โคราชไปทัศนศึกษาพัทยาเบรกแตกถนนนครราชสีมานาดีชนท้ายพ่วง18ล้อนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหลบจังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิต15ศพเจ็บกว่า40รายหรือจะเป็น13ธันวาคม2558รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเวลุวันจังหวัดเชียงใหม่เสียหลักพลิกตะแคงคว่ำตกข้างทางจุดเกิดเหตุถนนสายเด่นชัยลำปางอำเภอลองจังหวัดแพร่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน30คนต่อมา9มีนาคม2560รถบัสโดยสารพานักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาไปทัศนศึกษาชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางก่อนตกลงไปในเหวฝั่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลึกเกือบ100เมตรนักเรียนและครูเสียชีวิต6คนบาดเจ็บอีก44คนต่อมา15พฤศจิกายน2560รถบัสทัศนศึกษาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิชนกระบะพลิกคว่ำที่อำเภอด่านคุณทศโคราชตาย3รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน2รายและคนขับรถทับเสียชีวิตคาที่บาดเจ็บระนาวกว่า40รายต่อมา6ธันวาคม2562รถทัวร์นักเรียนทัศนศึกษาจากโรงเรียนสตรีสิริเกตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำครูและนักเรียนเจ็บ38รายคนขับยอมรับเกิดหลับในระหว่างทางนอกจากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาของคณะครูและนักเรียนจากทั่วประเทศแล้วยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถือเป็นความเศร้าสลดที่มีผู้กระทำต่อเด็กนั่นคือเหตุกราดยิงสังหารหมู่เด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคม2565ที่ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ยิงและโจมตีโรงเรียนครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นการกระทำของอดีตตำรวจก่อเหตุกราดยิงและไล่แทงเด็กและครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต38คนรวมผู้ก่อเหตุในจำนวนนี้เป็นเด็ก24คนนับเป็นการฆาตกรรมหมู่โดยผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแซงหน้าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุจากคลั่งกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา2563ที่หนองบัวลำพูผู้ก่อเหตุลงมือใช้มีดและอาวุธปืนประทุษร้ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนขับรถยนต์หลบหนีระหว่างทางผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนสุดท้ายผู้ก่อเหตุฆ่าภรรยาลูกเลี้ยงและฆ่าตัวตายตามอย่างไรก็ตามแม้ว่าเหตุไฟไหม้รถบัสและการยิงหนองบัวจะเป็นคนละเหตุการณ์คนละบริบทแต่ทว่าผู้รับกรรมเดียวกันก็คือเด็กเล็กที่ไม่รู้อิโนอิเน่เป็นเพียงผู้เดียงสาที่ถูกผู้ใหญ่มาพากไปจากอกพ่อแม่นางฟ้าเทวดาตัวน้อยผู้จากไปไม่มีโอกาสได้เติบโตไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นอีกแล้ว